เรื่องใหญ่ต้องขยายวันนี้กันบ้างนะคะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านบุยายใบหมู่ที่4ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเขาออกมารวมตัวกันประท้วงค่ะเป็นโรงงานผลิตเคมีพันเกิดระเบิดค่ะคุณผู้ชมแล้วทีนี้ฝุ่นเคมีพันทั้งหลายมันฟุ้งกระจายไปทั่วชุมชนเลยนะคะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ติดกับโรงงานรวมถึงใกล้ๆโรงงานเนี่ยได้รับผลกระทบค่ะโดยชาวบ้านประมาณสัก200กว่าคนนะคะทั้งเด็กเล็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะเกิดอาการหายใจติดขัดแน่นหน้าอกและเวียนศีรษะก็เลยมารวมตัวกันนี่ลงชื่อกันแบบนี้เลยมารวมตัวกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านเพราะบอกว่าอยากจะเจอกับผู้บริหารโรงงานนะคะเพื่อขอรับการเยียวยาซึ่งทางด้านของผู้บริหารโรงงานก็เดินทางมาพบชาวบ้านเหมือนกันนะคะจะได้สบายใจว่าอย่างนั้นค่ะโดยมีทางด้านของนางสาวจุธามาศบัวเผื่อนท่านเป็นนายอำเภอศรีมหาโพธินะคะพร้อมด้วยนายโยธินพงอ้อเป็นนายกอบต.ท่าตูมมาร่วมรับฟังด้วยซึ่งตัวแทนชาวบ้านเขาเสนอแบบนี้คุณผู้ชมก็บอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากโรงงานเนี่ยนะคะเขาอยากจะได้รับการเยียวยา1กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขอรับเงินเยียวยารายละ500,000 บาท 2. ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องมีใบรับรองแพทย์รายละ 200,000 บาท 3. บุคคลที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับการสัมผัสสารเคมีมีใบรับรองแพทย์รายละ 50,000 บาท 4. บุคคลที่ได้รับการตรวจจากสาธารณสุขที่อาคารอเนกประสงค์ในวันเกิดเหตุขอรายละ 30,000 บาทนะคะและให้เยียวยาครัวเรือนละ 30,000 บาทส่วนครอบครัวไหนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเงินเยียวยา 150,000 บาทค่ะแต่ว่าทางผู้บริหารของโรงงานนะคะยืนยันว่าสามารถเยียวยาได้เพียงคนละ 2,000 บาทเท่านั้นเองค่ะพี่จอยเนื่องจากเกินอำนาจที่จะต้องขออนุมัติจากบอร์ดบริหารที่อยู่ต่างประเทศนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่พอใจค่ะเพราะบอกว่าทางโรงงานเนี่ยไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะต่อมาค่ะในช่วงบ่ายนะคะตัวแทนชาวบ้านประมาณ100คนค่ะเดินทางมารวมตัวกันถือป้ายประท้วงที่บริเวณหน้าโรงงานนะคะเรียกร้องให้โรงงานเนี่ยรับผิดชอบผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยชาวบ้านอ้างว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางโรงงานไม่ออกมารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะคะและถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขเยียวยาในเรื่องนี้ค่ะก็จะประท้วงเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปด้วยก็คงต้องพูดต้องคุยกันนะคะแล้วก็ต้องมีตัวกลางซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเหมือนกับมาให้ทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงอะไรกันแต่ก็เอาละเราอยากจะให้มีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหานี้นะคะไว้ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าจะติดตามมารายงานให้ได้ทราบกันค่ะ